เบิ้ลศูนย์รอฟันสวัสดีค่ะวันนี้ป้าส้มจะพามาดูดอกไม้ที่สวยงามในสวนป้าส้มนะคะนี่เลยค่ะดอกอัญชันนี่แหละค่ะทั้งสวยดีมีประโยชน์แต่สิ่งที่อยากจะแนะนำวันนี้คือให้มาดูใกล้ๆนะคะดอกอัญชันสายพันธุ์นี้คือเทพรัตน์ไพลิน63ค่ะเป็นอัญชันที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะคะของกรมวิชาการเกษตรเขาเป็นอัญชันที่ดอกใหญ่มีกลีบซ้อน5กลีบแล้วก็ที่สำคัญคือเขาออกดอกดกให้ผลผลิตมากสำหรับเกษตรกรที่ปลูกเพื่อการค้าก็จะดีมากๆค่ะสำหรับเราที่ปลูกติดบ้านไว้สิ่งที่ดีมีประโยชน์มากกว่าความสวยงามก็คือเขามีดอกสีน้ำเงินเข้มนะคะดอกสีน้ำเงินเข้มนี้ก็หมายถึงปริมาณสารแอนโทไซยานินที่มีมากด้วยสารแอนโทไซยานินมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะมีสารแอนโทไซยานินที่มากกว่าอัญชันสายพันธุ์อื่นนะคะอัญชันเป็นไม้เลื้อยอายุสั้นค่ะออกดอกตลอดปีเป็นพืชสมุนไพรที่ควรปลูกติดบ้านไว้ดีมากๆค่ะตัวสารแอนโทไซยานินนี่เองเป็นสารสำคัญช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีช่วยลดความเสี่ยงของการอุดตันในเส้นเลือดนะคะนอกจากนั้นก็มีคุณสมบัติบำรุงสายตาช่วยป้องกันมะเร็งช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายป้องกันหวัดแก้เจ็บคอดับกระหายคลายร้อนได้ค่ะพามาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ดั้งเดิมดูลักษณะกลีบซ้อนของเขานะคะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนดอกนี้จะมีกลีบซ้อนแบบ 2-3 ชั้นเอง2ชั้นก็ว่าได้เนาะแต่เทพรัตน์ไพลินจะมี5ชั้นค่ะดอกนี้จะมีชั้นมากหน่อยค่ะแต่ก็นับดูแล้วไม่ถึง5ชั้นไม่เหมือนเทพรัตน์ไพลินนะคะแต่ถึงยังไงจะสายพันธุ์ไหนก็ให้ความสบายตาสบายใจให้เราได้ใช้ประโยชน์เหมือนกันเนาะ